สวัสดีครับผมไปซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาทำการอัปเดตนะฮะอัปเดตกีตาร์พวกทรงแฉกนะครับตอนนี้ครอบครัวทรงแฉกของผมก็มีพอสมควรแล้วเดี๋ยวมาถ่ายคลิปอัปเดตกันดีกว่านะฮะก็ตอนนี้เริ่มเสพติดทรงแฉกแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้นะฮะครอบครัวทรงแฉกของผมนะฮะมีสมาชิกด้วยกัน5ตัวนะฮะนะฮะมีด้วยกัน5ตัวเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะฮะตอนนี้มีเบส1กีตาร์4นะฮะเริ่มที่เบสก่อนเบส Epiphone นะฮะทรงไฟอิงวีนะครับนี่เฟี้ยวเลยนะฮะหายากด้วยนะครับผมนี่ Epiphone ต่อมานะฮะเป็นเชคเตอร์ฮะเชคเตอร์เฮลไลเซอร์V1 FR นะฮะนี่สวยมากนะครับนี่ Pickup EMG ด้วยเฟี้ยวเลยนะครับดูสีดูสีฟืบแน่เฟี้ยวนะครับต่อมาเป็น Washburn Dim ฮะทรงแฉกโอ้โหอลังการมากมากฮะทรงแฉกสวยสวยมากฮะดูหัวก่อนดูหัวก่อนนี่ Washburn Dim เย้หัวก็เป็นแฉกเหมือนกันฮะโอเคนะฮะสีแดงสดใสอยู่บนเวทีนี่เด่นแน่นอนฮะนี่ต่อมานะฮะเป็น Flying V อีกแล้วนะฮะ Washburn นะฮะนี่เป็นลายไฟ Washburn Dim V Pro นะฮะนี่ Dim V Pro หัวเป็นแฉกเหมือนกันนะฮะ Dim V Pro ปึ๊บนะฮะเฟี้ยวเลยมีดิม2ตัวแล้วฮะนี่ก็ดิมก็ Flying V อ่ะนะครับผมมาดูเบสอีกรอบนึงเป็น Flying V นะฮะเบส Epiphone Flying V ปึ๊บนะอ่ะตัวสุดท้ายนะฮะตัวสุดท้ายนี่เป็นตัวเค้าเรียกว่าเป็นตัวหลักของผมที่ผมใช้เล่นดนตรีเลยดีกว่านะฮะในช่วงนี้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นกีตาร์ญี่ปุ่นฮะปึ๊บแต่ผมแปะยี่ห้อยี่เฮลทับไปแล้วนะฮะเพื่อความเฟี้ยวฟ้าวนะฮะนี่อินเลย์ก็สวยฮะตัวนี้ปึ๊บนะฮะตอนนี้เพิ่งเซตอัพมาใหม่ฮะเปลี่ยนสายเปลี่ยนนัดเปลี่ยนเซเลคเตอร์พร้อมออกบินเลยฮะตัวนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ชอบมากที่สุดในทั้งหมดนะฮะเพราะเป็นคนชอบกีตาร์สีขาวอยู่แล้วฮะเท่นะฮะตอนนี้ก็ครอบครัวผมก็มีประมาณนี้5ตัวนะดูกันชัดๆนะฮะปึ๊บนะกีตาร์โป่งนี่ไม่เกี่ยวนะฮะนี่5ตัวเก๋ไก่สไลเดอร์นะครับผมอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าหลงเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้